เรื่องพระภัตตกาปิลานีเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้มีบุพเพนิวาสานุสติญาณพระภัตตกาปิลานีเถรีเป็นธิดาของเศรษฐีชื่อโกศิยพราหมณ์ในสาคละนครมารดาชื่อสุจิบดีเมื่อเจริญวัยขึ้นมาได้ทำอาวหมงคลเป็นภรรยาของบิภริมานพตระกูลกัสสปะเรียกชื่อตามตระกูลว่ากัสสปะนับว่าเป็นสามีภรรยาที่แปลกเพราะทั้งคู่ไม่ยินดีในการถูกเนื้อต้องตัวกันแม้จะนอนบนเตียงเดียวกันแต่ก็ขึ้นคนละข้างและมีแจกันดอกไม้กั้นตรงกลางอยู่ครองคู่กันจนบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายถึงแก่กรรมทรัพย์สมบัติทั้งหลายจึงตกอยู่ในปกครองดูแลรับผิดชอบของทั้งสองคนเนื่องด้วยตระกูลทั้งสองนั้นเป็นตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์มากเมื่อรวมเป็นตระกูลเดียวกันก็ยิ่งมากมายมหาศาลมีสัตว์เลี้ยงและคนงานจำนวนมากทั้งสองสามีภรรยาต้องบริหารสั่งการทุกอย่างวันหนึ่งขณะที่กัสสปะผู้สามีออกไปตรวจดูการทำไร่ไถนาอยู่นั้นเห็นนกกาจิกกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วรู้สึกสลดใจที่ตนเองจะต้องคอยรับบาปกรรมที่คนอื่นทำแม้นางภัตตกาปิลานีใช้ให้ทาสและกรรมกรนำเมล็ดถั่วเมล็ดงามาตากที่ลานหน้าบ้านเห็นนกกามาจิกกินตัวนอนก็เกิดสลดใจเช่นกันดังนั้นเมื่อสองสามีภรรยาอยู่กันพร้อมหน้าจึงปรึกษากันแล้วมีความเห็นตรงกันว่าไม่ควรจะมานั่งคอยรับบาปกรรมที่คนอื่นกระทำเพื่อตนเลยจึงพร้อมใจกันมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่หมู่ญาติและทาสกรรมกรแบ่งกันไปดูแลส่วนตนทั้งสองได้ปรงผมแล้วนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสอธิษฐานเพศบรรพชิตบวชอุทิศต่อพระอรหันต์ในโลกแล้วเดินทางออกจากบ้านไปด้วยกันพอถึงทางแยกสองแพร่งกัสสปะได้ไปทางขวาและได้พบพระบรมศาสดาที่ใต้ร่มพระหุปุตตนิโครธแล้วกราบทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาส่วนนางภัตตกาปิลานีแยกไปทางซ้ายเดินทางไปพบสำนักของปริพาชกจึงบวชอยู่ในสำนักนั้นถึง5ปีเนื่องด้วยขณะนั้นพระพุทธองค์ยังมิทรงอนุญาตให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนาต่อมาเมื่อพระนางประชาบดีโคตมีได้บวชแล้วนางจึงได้มาบวชในสำนักของนางภิกษุณีได้ศึกษาพระกรรมฐานบำเพ็ญวิปัสสนาก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยวิชา3ปฏิสัมภิทา4วิโมก3อภิญญา6เป็นผู้ชำนาญในบุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณเป็นเครื่องระลึกชาติดังนั้นพระบรมศาสดาขณะประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารเมื่อทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลายไว้ในตำแหน่งต่างๆตามลำดับจึงทรงสถาปนาพระภัตตกาปิลานีเถรีในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้มีบุพเพนิวาสานุสติญาณ